วัสดีครับเพื่อนๆผมเกรซันนะครับกลับมาเล่นกันต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับถ้าใครสังเกตจะเห็นนะว่าผมวันนี้นะครับใส่เสื้อคลิปทีวีสีฟ้านั่นเองนะครับที่ผมมีหลายสีมากแต่ว่าผมลืมเอามาจากไทยนะครับเพราะให้แม่ทำที่ไทยให้นะครับก็ไม่ได้กลับไปเอานะครับก็รอบนี้ที่กลับไปไทยนะก็ไปเอามานะครับประมาณ2สีนะครับสีฟ้าสีเขียวนะครับยิ่งมีสีเหลืองด้วยแต่ว่าที่เอามาหรือเปล่าผมใส่ไม่ได้เอามานะก็น่าสีฟ้าสีเขียวมาเพิ่มนะครับจากสีแดงฟ้าเขียวดำขาวนะครับก็มี5สีแล้วครับตอนนี้ที่ห้องผมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไปผมรู้สึกว่านะมีคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่เปิดกระชา30รูบี้สิพี่ได้ของดีนะผมก็จะลองเปิดนะวันนี้สักรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นดับสุดท้ายกันนะ236นะครับได้ตัวดีนะครับไม่รู้ดีขนาดไหนนะแล้วผมจะเปิดอุปกรณ์ดีกว่ารู้สึกว่าอยากเปิดอุปกรณ์มากกว่านะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปก่อนนะไปนี่ก่อนนะกิลด์เรทครับก็ผมเลเวล6แล้วนะครับสำหรับกิลด์ผมนะเลเวล6แล้วก็สามารถมีแล้วก็มีกล่องรางวัลและมีของนะให้เราเก็บนะครับพอผมไม่ตีมานะครับนี่นะครับก็คือได้ตัวใหม่แล้วนะครับผู้พิทักษ์กับกิลด์นั่นเองครับตัวนี้นะก็เพิ่งได้มาตีมาเมื่อกี้นะเพิ่งตีสดๆเลยครับประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนครับเรานะครับวินสำหรับวินสันนั่นเองครับวินสันวินสันนะครับวินสันเองนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันนะครับบางคนบอกว่ามันติดบั๊กล็อกอินกดล็อกอินไม่ได้นะครับก็ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะผมไอ้พวกที่ไม่อยู่7วันผมมันจะเริ่มตัดนะถ้าใครไม่ล็อกอิน7วันนะผมก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับบางทีอันนี้คือเรียกมาช่วยใน PVP ได้นะครับไม่รู้ว่าดีจะดีขนาดไหนนะครับอ๋อเราสามารถอัญเชิญระดับถัดไปได้นะครับเข้าใจแล้วเราตีไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างนี้ก็เน้นเอา 2-3 ตัวนะครับก็มีคำสั่งมานะครับเนี่ยครับให้เป็นทาร์เก็ตนะครับเน้นอะไรบ้างนะครับ1 B 4 A 4 B แล้วก็5 A นะครับผมก็ไปตีวันนี้ต่อนะครับยาอะไรยาให้ยาช่วยกันนะครับโอเคแน่นอนนะต้องช่วยกันอยู่แล้วนะก็ไปดูนะว่าช่วงนี้ตีอะไรกันบ้างนะครับก็มี4 A ไอ้นี่ตีแล้วเว้ยต้องตีบ่อยจังวะอุ้ยชนะหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เหลือแล้วนะครับไม่อยากตีแล้วนะครับ10คนอาจจะชนะก็ได้โอเคนับคิวของรางวัลนับกล่องของรางวัลไปคิวของรางวัลก็เนี่ยนับได้ไม่ได้เยอะจังวะก็ประมาณนี้แหละครับคิวเลทครับก็ได้ของดีมากครับนับผมหน้ากากอะไรหมวกลุงหมวกเหล็กนับได้เยอะมากนะก็ไปเปิดกันนับทีละอันนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะผมได้เยอะสุดครับรางวัลอุปกรณ์น้อยนะครับหน้ากากก่อนน้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยได้อุปกรณ์ดีนะต้องไปตีพวกที่มันขั้นเยอะๆทําเร็วเยอะๆครับนี่นะแบบนี้นะครับเรื่อยไททาเนียมแบบนี้มีคุ้มมากนะก็จะเน้นตี4กับ5นะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันได้ของดีนะเดี๋ยวผมจะไปตี4อยู่นะครับเดี๋ยวรอก่อนครับเหลือ28ชั่วโมงนะให้สู้ได้นะครับส่วนไอ้นี่นะครับรออีกนานนะครับนานโขเลยนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะพี่น้อยนะเดี๋ยวเราก็ดีเดี๋ยวเราเก่งนะพูดง่ายๆนะมาละคนใหม่นะไปดูคนเข้าคิวกันนะมา10คนแล้วนะโอ้ยเฮ้ยมาแล้วซูเปอร์มาสเตอร์ปกติผมจะอนุมัติเลยนะเพราะไม่ค่อยมีคนมาซูเปอร์มาสเตอร์มาสมัครนะประมาณนั้นแหละนะพวกนี้ก็ไปดูคราวหน้านะว่างๆเดี๋ยวผมจะมากลับมาดูนะแล้ว76คนตรงนี้เอาไหมไม่เอานะยังนะยังตรงนี้ต้องคัดหน่อยนะต้องคัดหน่อยไปแล้วนะครับเราเร็ว6นะครับคิวคนคนเร็วนะครับก็ไปตีนะครับด่าน2 3 6ต่อครับเราสำหรับแซนของผมยังคึกเหมือนเดิมครับก็ด่านสุดท้ายนะครับสำหรับด่านนี้นะครับก็หวังว่าจะดีนะครับไม่น่าจะยากมากนะเพราะว่าเรามีแซนโคตรถึกนะครับประมาณนั้นแหละครับไปก่อนนะครับเราประมาณนี้แหละลืมส่งไอ้นี่ไปนะมงไปชนซะก่อนครับเดี๋ยวแค่78ไปมากันไอ้มึงก็ถึงเอ้ยแซนก็ถึงนะแซนถึงแบบเราไปนะครับ
ว่ามันคือหน้าผมหน้าอะไรเนี่ยทำไมมันอ่อนจังเลยมันเล่นนะผมหน้าแกผมแกนี่แกจะตายแล้วผมหน้าเล่นแล้วแบบเล่นมาใหญ่แน่นนะถามไว้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยไม่ทันเราได้ไม่ดีนะไม่ทันใจไม่ทันใจเลยแลบเต็มทำไงแลบเต็มโอ้ยแต่ไม่ได้ใครเพื่อนแน่เลยแบบตัวยุ่งเยอะนะแต่ไม่ต้องกลัวมากมีแล้วมีคนที่ชนด้วยครับมาตายสบายครับไม่ได้หนักมากเล่นนานแต่จบพอตีไม่ค่อยไปเลยนะพอตัวที่ตีแล้วกระเด็นค่อยกระเด็นไปเรื่อยๆนะเราเสียง่ายเลยว่ามีตัวไหนตายยังตัวนี้ผมไม่เห็นนะครับตายตายตัวไหนตายมันโดนทั้งตีทั้งไล่ทั้งยันดีละไหวละแม้เท่านั้นแหละพี่ตาผมไม่ได้อำนะครับก็เลยยังไงก็ไม่แรงครับแกชนะตัวผมไว้แค่นั้นครับไม่ได้อำเลยครับพี่ตายยังไงก็ไม่แรงแค่แบบไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเลยครับเจ็บหน่อยหมดจังหมดจังเราจะได้นะครับใช่สิอันแล้วนะผมดูนะแผ่นดาวมันจะเป็นอย่างไรครับไปเล่นไหมน้าตัวใหม่ออกมาไหมใช้ถึงแล้วนะใช้ถึงแล้วนะน้าตัวใหม่มาไหมไหมจะตายตาป้องนะผมหน้าใหม่ครับดูนะว่าหนักยากนะว่าหนักใช้เวลานานไกลต้านไกลนะเราจะมีมาตอนแรกอย่างเดิมหาลงไปตีแล้วนะครับตีแล้วนะครับหน้าออกมาไหมหน้าใหม่ทำยามล็อกเสร็จเลยแบบนี้ตายตะปูไม่เจออะไรตายแล้วแฟนเซลลี่ไม่เรียกเพื่อนเลยสำหรับสมบัติของด่านนี้นะครับดีมากนะครับก็คือเพิ่มอัตราการผลิตแร่นะครับซึ่งก็ได้มา 55% แล้วครับนี่นะครับก็เพิ่มอัตราการผลิตแร่นะครับขึ้นมาขั้น3ครับมันก็เลยแร่เร็วมากเลยครับช่วงนี้นะผมแบบโอ้โหแร่มาโคตรเร็วเลยครับประมาณนี้เลยนะครับ